ชมพู่ก่อนบ่ายเล่านาทีใจหายใจคว่ำน้องทาราไข้สูงชักเกรงอาเจียนรีบพาแอดมิดชมพู่ก่อนบ่ายเล่านาทีใจหายใจคว่ำน้องทาราไข้สูงชักเกรงอาเจียนรีบพาแอดมิดชมพู่ก่อนบ่ายเล่านาทีใจหายใจคว่ำเหตุการณ์ตกใจทำเอาคุณนอดเป็นห่วงลูกไม่ได้สำหรับนักแสดงสาวทันสิตาสุวัชราธนากิจหรือชมพู่ก่อนบ่ายโพสต์รูปภาพน้องทาราแอดมิดนอนโรงพยาบาลเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์64หลังน้องทารามีไข้ขึ้นสูง40องศาเซลเซียสพร้อมกับอาการอาเจียนจนคุณแม่ต้องรีบพาเข้าโรงพยาบาลเพื่อตรวจอาการโดยด่วนชมพู่ก่อนบ่ายกำลังใจเต็มร้อยเตรียมผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกรับสิ่งใหม่ชมพู่ก่อนบ่ายอวยสามีให้เงินล้านดูแลดีขยันขอมินดราม่าน้องทาราแก่เกินวัยชมพู่ก่อนบ่ายคงสามีเคลียร์ดราม่าโดนแซะลูกหน้าแก่แต่เด็กให้อภัยปล่อยวางโดยชมพู่ได้โพสต์ข้อความเผยว่าใจหายใจคว่ำวันนี้ขากลับจากทำบุญทาราไข้สูง40องศาเกรงชักอาเจียนแล้วนิ่งไปครอบครัวเรารีบขับรถหารถที่ใกล้ที่สุดเมื่อถึงโรงพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉินทีมหมอพยาบาลเช็คอาการแล้วรีบทำให้ไข้ลดให้ยาลดไข้แล้วดูอาการอีกสักพักพอน้องเริ่มดีขึ้นไข้ลดเรารีบประสานกับโรงพยาบาลประจำของน้องแล้วรีบย้ายเข้ามาโดยเร็วบอกตรงๆใจหายมือสั่นไปหมดเพราะทาราเป็นเด็กแข็งแรงอารมณ์ดีมาตลอดเลยขนาดอยู่รบยังยิ้มเล่นได้ตอนนี้น้องไข้ลดลงแต่ต้องดูอาการคืนนี้ต่อเนื่องเบื้องต้นผลเจาะเลือดและตรวจปัสสาวะปกติค่ะถ้าคืนนี้ไข้ไม่สูงก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะจะอัปเดตอาการเรื่อยๆนะคะปลอหัวอกคนเป็นแม่ใจสั่นสุดๆเลยหายไวๆนะลูกในเวลาต่อมาน้องทาราอุณหภูมิร่างกายลดลงเกือบปกติคุณแม่ก็ได้โพสต์รูปภาพอัปเดตอาการของน้องพร้อมทั้งกล่าวว่าไข้ลดเหลือ37องศาถึง36องศาสลับขึ้นลงคอยดูอาการทุก2ชั่วโมงค่ะอยู่โรงพยาบาลใกล้หมอค่อยอุ่นใจแต่โชคดีทาราอารมณ์ดีเล่นยิ้มกินได้ค่อยยังชั่วแล้วค่ะขอบคุณทุกคำแนะนำและความเป็นห่วงนะคะปลอคุณยายไม่ห่างหลานห่วงกว่าลูกละตอนนี้555ทาราขอบคุณทุกคนนะครับผมยิ้มเล่นกินเก่งเหมือนเดิมแล้วครับเหลือแค่ดูเรื่องไข้ให้ปกติขอบคุณในคำแนะนำและความเป็นห่วงอีกครั้งนะครับอย่างไรก็ตามเพื่อความแน่ใจและความสบายใจชมพู่ได้ตัดสินใจให้ลูกนอนโรงพยาบาลอีกหนึ่งคืนพร้อมโพสต์คลิปวิดีโอให้แฟนๆคลายความเป็นห่วงเขียนแคปชั่นระบุว่าไข้ยังขึ้นลงสรุปนอนต่อโรงพยาบาลอีกคืนเพื่อความปลอดภัยยังโชคดีที่ยังเล่นคึกมีแรงอารมณ์ดีกินได้ไม่ค่อยหงอยเท่าไหร่สู้ๆนะลูกเป็นห่วงนะครับลูกะจากปากสรยุทธ สุทัศนจินดาหลังได้พักโทษจะไปทำงานที่ไหนสรยุทธ สุทัศนจินดาหลังจากที่กำลังจะได้พักโทษในวันที่14มีนาคม2564ที่จะถึงนี้จะไปทำงานที่ไหนเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินทางไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่อบันทึกเทปรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำซึ่งครั้งนี้จะเป็นการอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับที่พ.ส.เพื่อที่ผ่านการพิจารณาของสภาเพื่อให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายฉบับดังกล่าวรายการดังกล่าวนั้นมีนายสรยุทธ สุทัศนจินดาผู้ต้องขังเป็นพิธีกรรายการดังกล่าวทั้งนี้มีการสอบถามเรื่องราวความเป็นอยู่ของนายสรยุทธ์และมีการยืนยันว่านายสรยุทธ์จะกลับไปทำงานที่ช่อง3อย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตามนายสรยุทธ์ยังคงรับปากว่าจะกลับมาช่วยงานเป็นพิธีกรในรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำเพื่อให้ความรู้กับผู้ต้องขังเหมือนเดิมสำหรับนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมถูกคุมมาขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมีกำหนดโทษตามคำพิพากษา6ปี24เดือนต่อมาได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2563ทั้งสองรอบคงเหลือโทษจำคุกครั้งหลังสุด3ปี6เดือน20วันเมื่อหักวันต้องโทษจำคุกมาแล้วจึงเหลือโทษจำคุกต่อไปอีก2ปี4เดือน14วัน ก็อตริชชี่ปล่อยคลิปน่ารักอุ้มน้องเดมี่จนแฟนๆแห่ทักพ่อแม่ลูกก็อตอิทธิพัทและริชชี่อรเนศโพสต์แชร์คลิปโมเมนต์สุดน่ารักขณะกำลังอุ้มน้องเดมี่ลูกสาวของลีเดียสรันรัตน์จนแฟนคลับแห่ทักนี่ซีนพ่อแม่ลูกหวานจัดหนักหลังเปิดตัวความสัมพันธ์ในฐานะคนรักอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มก็อตอิทธิพัทฐานิชโพสต์ภาพคู่นางเอกคู่จิ้นริชชี่อรเนศร์ดีคาบาเลสพร้อมข้อความหวาน I finally found you รูปหัวใจสีส้มพร้อมเขินจังทำเอาเหล่าแฟนคลับฟินกันไปทั่วหน้าซึ่งภายหลังจากที่เปิดตัวกันแล้วทั้งคู่ก็ปล่อยความหวานใส่กันแบบรัวๆเลยทีเดียวทั้งภาพคู่ทั้งคลิปคู่ลงทิกต็อกทำเอาแฮชแท็กอิทธิฤทธิ์ริชชี่ที่แปลว่าแฟนก็อตพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไปแบบรัวๆเช่นกันและล่าสุดมีคลิปโมเมนต์สุดน่ารักของทั้งก็อตอิทธิพัทและริชชี่อรเนศร์พร้อมด้วยสาวน้อยตัวจิ๋วตาแป๋วเหววน้องเดมี่ลูกสาวคนเล็กของคุณแม่ลีเดียสรันรัตน์ดีนที่ถูกโพสต์แชร์ออกมาให้แฟนคลับได้ฟินกันและนาทีได้เห็นคลิปนี้คำแรกที่ผีตื้นมาในหัวก็คือพ่อแม่ลูกฮุบเมื่อไรจะมีของตัวเองบ้างล่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก็อตริชชี่Oh,